ีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูอร่อยๆเอาใจน้องๆหนูๆในวันเด็กสักหน่อยกับเมนูสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเข้มข้นใส่หมูสับและไส้กรอกไปเลยจุกๆเด็กข้างบ้านเจนี่รีบวิ่งมากินเลยอย่ารอช้าค่ะมาจดสูตรกันเลยเจเริ่มที่หั่นไส้กรอกแนวเฉียงให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนำหอมหัวใหญ่มาปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดผ่าครึ่งและหั่นหัวหอมให้เป็นลูกเต๋าเล็กนำมะเขือเทศที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านมาล้างให้สะอาดหั่นมะเขือเทศให้เป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กแล้วเจ๋ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่หอมใหญ่ลงไปผัดไปเรื่อยๆให้หอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นใส่หมูสับลงไปใช้ตะหลิวบี้บี้ยีหมูสับไม่ให้หมูสับจับตัวกันเป็นก้อนผัดไปให้หมูสับสุกก็ใส่มะเขือเทศหั่นเต๋าลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้มะเขือเทศเริ่มสุกผัดไปเรื่อยๆให้หอมก็เทน้ำลงไปให้ท่วมผัดคนในกระทะเล็กน้อยกระทะเริ่มเดือดก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสปรุงรสผงปรุงรสพริกไทยป่นคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันเคี่ยวไปให้ซอสเริ่มเหนียวหนืดเจ๋บอกเลยว่าซอสเด็ดมากกลิ่นหอมน่าทานสุดๆแล้วเจ๋ก็ตั้งหม้อไฟกลางใส่น้ำลงไปให้ท่วมใส่เกลือลงไปใส่น้ำมันต้มน้ำทิ้งไว้ให้เดือดก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มไปให้เส้นอ่อนตัวสุกได้ที่แล้วก็ตักเส้นพักไว้ในชามพักเอาไว้ให้พอหายร้อนนะคะจากนั้นก็มาตักใส่จานราดซอสลงไปให้ฉ่ำๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเข้มข้นกลมกล่อมซอสฉ่ำๆหมูสับไส้กรอกจุกๆแชร์เจ๊ตักขึ้นมาหอมจนเด็กแถวบ้านวิ่งมากินเลยดูสิแค่เห็นก็ตาวาวแล้วตักกินได้เลยคำโตๆรับรองถูกใจน้องๆหนูๆแน่นอนค่ะลองไปทำตามกินได้เลยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ